ท่าที่ฟังมานี่เหมือนจะไม่เคยเจออุปสรรคอะไรเลยหรือเปล่าฮะเยอะใช่ไหมขอสักอันแล้วกันได้ไหมครับแล้วแบบผ่านไปได้ยังไงอันนี้เป็นคนชอบถามหาเคราะห์หาโศกนะฮะไม่อยากจะรู้ว่าเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยมันต้องมีทางหรือมันต้องมีวิธีอะไรที่ผ่านพ้นมาได้เอาเป็นกรณีศึกษาสักเรื่องนึงอันนี้นึกออกไหมฮะคือเยอะมากเอาเรื่องไหนเยอะจริงครับผมว่าเราก็เกิดมาก็แก้ปัญหาไปรายวันในช่วงแรกๆนะครับแต่ของผมถ้าเจอปัญหาใหญ่ครั้งนึงก็คงเป็นเรื่องผมเปลี่ยนเวอร์ชันอันนี้เป็นอันฟอร์ซีนเหมือนกันคือเราก็ทำมาแบบไม่ได้คิดล่วงหน้านานนะครับคือตอนเวอร์ชัน1มันก็ไม่ได้พร้อมสำหรับการสเกลเวอร์ชัน2เริ่มทำมาย้ายมาอยู่บนคลาวด์แต่ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องอาร์คิเทคเจอร์ที่มันเหมาะสมสำหรับการสเกลไปต่างประเทศอยู่ดีแต่ว่าพอมีโอกาสเข้ามามียูสเซอร์ต่างประเทศเข้ามาวันนี้มันขยายไปต่างประเทศได้โดยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับเราแต่ก่อนเราต้องเดินบินไปหา SI ไปออกบูธอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอเราโดนเทคบล็อกเมืองนอกฟีเจอร์อยู่แป๊บนึงเดี๋ยวลิงก์อินก็ตึ้งดึงทั้งวันแล้วครับมีคนติดต่อเข้ามาเฮ้ยอยากจะนู่นนี่นั่นบินมาเจอเราอันนี้แม่งตั้งใจจริงๆแล้วเราก็อีวาลูเอทอีกแบบนึงอินบาวมาเลยดีกว่าผมได้ออปปอร์ทูนิตี้ตอนที่อินโดนีเซียอยากจะได้บิวไปร้อนที่นู่นผมก็ต้องรีสตรัคเจอร์ใหม่ผมเลยรีบิวบิวทั้งหมดใหม่แต่แรกเหมือนกัน day 1ย้อนกลับไปเลยโค้ดบรรทัดแรกใหม่เปลี่ยนอินฟราใหม่แล้วก็ปัญหาคือloss user เสียไปเยอะคือจังหวะที่มันทำให้ธุรกิจสะดุดไปเลยเหมือนกันครับก็เมทริกทุกอย่างตกหมดแล้วก็ไม่ได้สามารถจะกลับคืนมาได้ง่ายๆผม loss ทั้ง URL asset ผม loss ความเชื่อมั่น user ผม loss ไปหลายอย่างก็นั่นคือช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเปลี่ยนเวอร์ชันเราก็หวังดีเราก็กะว่ามันดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายuser ไม่ได้เห็นส่วนที่เราตั้งใจจะทำให้มันดีขึ้นเราคิดไปเองเหมือนกันตอนนั้นยังไม่รู้จักเรื่อง hearing อะไรมากมายส่วนที่เราตั้งใจทำฟีเจอร์ใหม่ user ไม่บายเสียเวลาทำไป user กลับไป suffer กับความ unsmooth operation ที่มันเกิดขึ้นมามากกว่าช้าลงที่เคยทำได้ทำไม่ได้บั๊กเกิดเงี้ยครับแล้วพอเป็น business ที่เขาเคยมาฝากชีวิตไว้กับเราสัก2ปีมาแล้วอ่ะปีนี้เริ่มสร้างสะดุดให้เขาเห็นเราก็ไม่ยอมที่จะเสีย user ไปได้ง่ายๆครับเราก็มีทีมขึ้นมาทีมหนึ่งชื่อว่า user care ถึงแม้งานผมจะซอฟต์แวร์ฟรีอ่ะแต่ว่ามี care ไปถึงออฟฟิศอะไรเงี้ยครับเราโทรกลับไปสร้าง relationship ดึง user กลับเก่ามาทำให้เขากลับมาเชื่อใหม่อีกรอบนึงแล้วถึงจะ pick up กลับมาได้ช่วงปลายปีที่แล้วก็ถือว่าหนักผมแบบ loss ไปประมาณ 4-5 เดือน traffic ตกลงไปถึงจุดต่ำสุดอะไรอย่างนี้กลับมาครับก็คือคิดไม่ถึงคิดว่าเราเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ก็ควรจะดีขึ้นครับแต่คนอื่นไม่ได้เห็นแบบเราปัจจุบันก็คือสถานการณ์กลับมาปกติแล้วใช่แล้วกำลังทำเวอร์ชันใหม่อีกทีนึงอีกยังไม่เข็ดนะยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดนะคราวนี้เปลี่ยนเทคโนโลยีแต่ก่อนผมอยู่บน .NET ผมเป็น Microsoft Partner กันนะครับก็เลยทำบน Microsoft ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Python แล้วก็ทำเรื่อง Data มากขึ้นเพราะ Data มันเริ่มจุกจิกมากขึ้นคราวนี้ผมก็เลยลองใช้ Graph Database กันคราวนี้ด้วยความท้าทายทีมเริ่มคึกแล้วก็ของใหม่เลยนะใช่แล้วก็อินฟาก็ดูดีขึ้นครั้งพอมีเงินมันก็มีเงินไปอินเวสต์เรื่องนี้ใหม่ครับครับผมแต่ว่าคาดว่าบทเรียนจากคราวที่แล้วทำให้ระวังมากขึ้นเวลาจะสวิตช์เวอร์ชันนะครับทรานซิชันเนี่ยสำคัญมากครับทรานซิชันเนาะตรงนี้เราจะได้เก็บไว้เป็นเลสซั่นเลิร์นเนาะแต่จะได้เรียกมาคุยอีกทีนึงหลังจากที่สวิตช์เวอร์ชันใหม่ไปแล้วเรียบร้อยเป็นซักเซสหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคุณกั๊กบ้างแล้วกันคุณกั๊กครับของผมเป็นเชิงธุรกิจแล้วกันนะฮะครับคือเชิงบริหารงานดีกว่าตอนนั้นคนด้วยปัญหาเรื่องคนเพราะสตาร์ทอัพแรกๆมันเริ่มจากคนน้อยครับนะคนน้อยเราเสียใครสักคนไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของเงินเข้ามาด้วยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือพอมันโปรเจกต์แรกมันเฟลแบบเฟลหมดเลยนะฮะคือไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วทำไงต่อแล้วพวกเราก็แบบเอ้าแล้วอยู่เป็นยังไงได้มันอยู่ไม่ได้แล้วอะฮะก็มีตอนนั้นก็มีภาพเหมือนกับว่าจะปิดบริษัทไปเลยไหมหรือจะเดินต่อดีบังเอิญว่าไปไล่ล่าหางานเข้ามาลูกพวกโคฟาวเดอร์เองก็ใช้วิธีการบอกว่าเฮ้ยงั้นไม่รับเงินเดือนเนาะนะแล้วก็ตอนนั้นยังมีเอาบ้านไปวางด้วยนะแล้วก็กู้แบงค์เข้ามาจ่ายเงินเดือนพนักงานก่อนก็จ่ายน้องกันไปน้องบางคนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทแม่งเริ่มย่ำแย่ว่ะเฮ้ยจะออกดีไหมเนี่ยมันรอดไหมมีเรื่องการคุยกันหลังบ้านด้วยเด็กๆมาสายสืบเล่าให้ฟังบอกน้องแม่งมีบางคนบอกว่าบริษัทแม่งจะเจ๊งแล้วพี่นี่ก็สภาพไหมฮะแล้วเราอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วแบบเราก็ไม่มีแล้วจริงๆมันก็จะเจ๊งจริงๆอะไรนะทีนี้จะทำยังไงให้มันสร้างได้มันคงต้องเป็นการวางภาพลักษณ์คือส่วนหนึ่งตอนนั้นเองเหมือนหลอกตัวเองครับหลอกตัวเองมันต้องไปได้แล้วก็เอาความหลอกตัวเองจนตัวเองเชื่อแล้วมันไปได้ชัวร์มันมี
มอตโต้หนึ่งที่เรียกว่า fake it until you make it อ่ะคือมันเป็นความเชื่อมามากๆนะครับ fake it until you make มันฟังดูชั่วร้ายนะแต่ว่า day 1คุณไม่มี user ไม่มีคนเชื่อแบบคุณน่ะแต่ว่าคุณ fake มันอยู่สุดท้ายแล้วมันเกิดภาพนั้นขึ้นมาจริงๆใช่พอเราทำอย่างนั้นได้ปุ๊บหลอกตัวเองเราเชื่อแล้วเราเชื่อในสิ่งที่เราหลอกแล้วเราไปหลอกคนอื่นต่อแล้วหมายถึงว่าเราหลอกน้องในทีมเราคุยกับน้องไม่ใช่หลอกกันหรอกครับเราก็บอกว่าให้เราต้องไปให้ได้นะเราต้องถึงจุดนั้นให้ได้จนจุดนี้ไม่ถึงจุดนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ยังบอกกันตลอดไปว่าให้เราก็ต้องโตในมุมไหนแนวทางบริษัทต้องเป็นแบบไหนแต่วันนั้นเองเนี่ยการประคองทีมให้อยู่การประคองไฟแนนซ์เงินให้ไปให้อยู่ให้ได้เนี่ยตรงนั้นมันเป็นฮาร์ดพาร์ทเหมือนกันในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนี่มันเป็นที่มันเต็มที่เลยฮะเต็มที่เลยฮะผมมีอีกแนวคิดหนึ่งครับที่เพิ่งรู้มาเขาเรียกว่า don't worry be crappy หรือว่า ship then test ก็ได้คือแต่ก่อนเราเริ่มทำ product เนี่ยเราก็คิดว่ามันต้อง perfect มันต้อง neat มันต้องแบบ complete no bug free แต่ว่าไปเจอ startup ที่ Silicon Valley เอง day 1มันก็โคตรห่วยเหมือนกันแต่มัน launch ออกไปก่อนแล้วก็ get feedbackmindset คือ get feedback ให้เร็วที่สุดแล้วก็ improve มันให้เร็วที่สุดคุณมีโอกาสเสมอแต่ว่าถ้ารอว่าไม่เสร็จสักทีเนี่ยตอนแรกผมเนี่ยมันไม่ครบอะฟีเจอร์มันไม่ครบอะใช้เวลาไป18เดือนเบิร์นเงินไปเดือนละ 200,000 สมมุติเดือนละ 100,000 แม่งก็ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทแล้วเพิ่งรู้ว่าเสร็จแล้วไม่มีคนใช้เขาไม่ได้แคร์เรื่องบั๊กอะไรขนาดนั้นเลยถ้าตอนนี้ถ้าเราทำนะเราทำ MVP ก่อนทำน้อยที่สุดไม่ต้อง 100% แต่ว่าออกไปเทสก่อนอย่าเสียเวลากับมันนานขนาดนั้น2เดือนรู้เรื่องแล้วไม่เวิร์กฟีเจอร์นี้นะเสียเวลาทำไปงั้นหยุดก่อนแม่งไม่มีคนใช้ว่ะเขาจะฟีดแบ็กมานะครับตรงนี้ผมเพิ่มเลยนะล่าสุดเนี่ยทำโปรดักต์ตัวใหม่ตอนแรกตามแผนเลยออกกันปลายคิวเอออกกันปลายคิวหน้าใช้เวลาอีก6เดือนเสร็จมีวันนึงคุยกันเสร็จปุ๊บไปหาลูกค้าตายละสัปดาห์หน้าลูกค้าใช้โอ้ยทำไงฮะทำไงครับเรียกน้องเข้ามาจ่ายเงินเดือนเท่าครึ่งเดือนนี้ไม่ต้องสนใจเป็นพิเศษให้ขอสัปดาห์หน้าขึ้นน้องไม่มาอะไรวะพี่เฮ้ยเสร็จภายใน5 4 3 2 1มึงเสร็จตัวนี้เลยนะเรียกกันอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ต้องคุยกันน้องทำงานกันอลาเดอะคล็อก24ชั่วโมงทำเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะภายในสัปดาห์นึงเสร็จจริงๆเสร็จมาหน่อยเสร็จมาครึ่งนึงแล้วโยนให้ลูกค้าเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็ปล่อยให้ลูกค้าเขาฟีดแบคมาฟังก์ชันง่ายมากนะถ้าเขียนกัน development ก็แบบไม่มีอะไรมากแต่คอมันเสร็จเนี่ยฮะพอคอเสร็จปุ๊บเราปล่อยลูกค้าฟังลูกค้าดีกว่าแต่ลูกค้าไม่รู้ใช่ไหมว่าเสร็จไปครึ่งเดียวตอนนี้ไม่รู้ครับไม่รู้เราบอกอ๋อเราต้องเบรกครับเดี๋ยวมีให้กำลังจะมีครับกำลังพัฒนาอยู่ได้อะไรไหมครับเป็นไงล่ะนี้เป็นอย่างนี้เทคนิคการขายสุดยอดแรงจูงใจก็สุดยอดนะครับสุดยอดเนาะฟังมาเดี๋ยวผมถามนิดนึงผู้ดำเนินควบคุมเวลาเรามีเวลาถึง2ทุ่มจริงไหมฮะถึงกี่โมงนะฮะดูเวลาก่อน3ครึ่งใช่ไหมมีเวลาเพราะว่าผมจะไปเค้นส่วนสำคัญหลังจากนี้ไงนะครับเรื่องของประเด็นที่เราคุยเนี่ยนะครับเรื่องของ product เราคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของทีนี้เวลาเรา launch เป็น business แล้วนะครับผมถามนิดหนึ่งระหว่างทางเนี่ยเจอคู่แข่งทางธุรกิจมาเตะตัดขาบ้างไหมหรือเจอแบบประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมข้อมูลแบบนี้นะเพื่อต่อสู้ในเชิงธุรกิจมีแชร์ไหมฮะเพื่อที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจกับคนที่จะผลิตโปรดักต์อย่างนี้ของผมเยอะนะของผมเนี่ยคือโซเชียลเนเบิลเองเนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียมันเป็นซิสเต็มตัวนึงที่เป็นในเหตุตลาดได้มากที่สุดในตลาดและในตลาดไทยก็ส่วนนึงจริงๆก็มาจากระบบเซนติเมนต์ด้วยนะผมยังแอบถามพี่กระซิบถามพี่เก๋บ่อยๆว่ามีต่างชาติเข้ามาซื้อไหม อยากขายนะพี่จริงๆสำคัญนะฮะเพราะว่าเราเหมือนกับเรามีอาวุธอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าคู่แข่งข้างนอกเข้ามาแล้วใช้อาวุธเดียวกับเราเขาก็ตีตลาดไทยได้ตอนนี้ก็เลยคุยกันทางพี่เก๋ด้วยว่าโอเคงั้นเราช่วยพัฒนาโปรดักต์เวียดเอภาษาเวียดนามเซนติเมนต์กันแทนแล้วไปตีตลาดเขาอันนี้เน็กเทคเป็นส่วนหนึ่งถ้าจะสักเซสก็ต้องเซสเพราะส่วนนี้ส่วนหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในเมื่อวันอื่นๆเนี่ยเราเป็นบริษัทไทยต่างชาติเข้ามาเขาก็หยิบเขาก็บอกเขาหยิบมือเราไปสู้กับเราอันนี้เราตายเราเลยบอกว่างั้นเราผลิตปืนออกไปแล้วไปยิงเมืองนอกดีกว่าเราไปสู้กับเมืองนอกดีกว่าแต่ส่วนหนึ่งเองพอเรื่องของทำ enterprise software เองเนี่ยคู่แข่งเยอะอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้อง position ตัวเองว่าทำยังไงให้ได้บางเคสเองเราก็บอกว่าเคสนี้ strategic กับเขาราคาไม่ต้องสนใจลดเท่าที่ลดได้ลดไปเถอะลดไปเถอะลดจนแบบว่าก็ลดจนขายอ่ะบางลูกค้าบางรายเราบอกเฮ้ยนี่คือ strategic กับเขาปกติเวลาขายของผมก็จะมีปลายของเซลล์นะฮะผมก็จะเลือกไปเลยว่าอันนี้คือ strategic account อันนี้คือลูกค้าที่ทำเงินเราก็จะดูว่า industry ไหนเวลนะเสริมสวยเวลเสริมสวยชาร์จปกติ
อินดัสทรีนี้แข่งขันเยอะลดราคาให้มันเยอะหน่อยอินดัสทรีนี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็มองไปว่ากลุ่มอินดัสทรีไหนที่เราจะขายออกไปได้เพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะวิ่งตามโครงสร้างที่เราวางไว้ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคู่แข่งเข้ามาปุ๊บก็เราเห็นแล้วว่าเอ้ยคู่แข่งนี้เริ่มใหม่ถ้าเริ่มใหม่ปุ๊บวิธีการหนึ่งของเราก็คือว่าลดจนเขาตายอ่ะก็เป็นหลักการเพราะว่าส่วนหนึ่งเองคือเราก็ต้องเก็บตลาดออกมาถ้าเกิดว่าเขาอาจจะยังเริ่มลงทุนไปไม่เยอะเขาทำตัวอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะขายกันคือนั่นคือวิธีการทำให้เราอยู่ในตลาดแล้วขายได้แต่ถามว่าเราอยากมีคู่แข่งไหมอยากมีฮะมันจะได้เกิดการชาร์เลนจ์นะสร้างการชาร์เลนจ์จริงๆปัจจุบันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่นะฮะนี่ตลาดในประเทศไทยใช่ไหมฮะตลาดไทยเองด้วยต่างชาติก็เข้ามานะตอนนี้สำคัญคือเนื่องจากว่าเราก็คิดออกไปต่างประเทศเนาะต่างชาติก็คิดเหมือนเราเขาก็อยากเข้ามาในประเทศไทยมันก็พยายามที่วิ่งเข้ามาบางครั้งเองเนี่ยเราก็ไปเจอแบบซูเปอร์สตรองคอนเนคชั่นเองหรือแม้กระทั่งแบบไฮแบนด์มากๆแบบมาเป็นภาพลักษณ์สวยมากๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องหาจุดสวิตสปอตของเราเองว่าทำยังไงให้โลคอลทูของเราเนี่ยกลายเป็นโลคอลทูที่ลูกค้าไทยเนี่ยเชื่อมากกว่าโชคดีตรงที่ว่ามันมีกระแสสตาร์ทอัพมามันเห็นภาพว่าเฮ้ยบริษัทซอฟต์แวร์เอ็กซ์เอสมีเล็กๆของไทยเนี่ยมันคือสตาร์ทอัพเองแล้วมันสามารถที่จะเชื่อถือได้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่บอกให้มองว่าทูไทยกับทูนอกก็ต้องเลือกทูนอกวันนี้ทูไทยกับทูนอกเราโพสิชันตัวเองดีๆนะเราวางเรื่องของซัพพอร์ตเราวางเรื่องของสเตรทจิกในการขายดีๆเนี่ยแล้วก็สู้ทูนอกได้เหมือนกันน่าสนใจกับประเด็นนี้นะฮะก็คือวางโพสิชันแล้วก็มีสเตรทจิกในเรื่องของการตลาดใช่ฮะคือจริงๆเราโฟกัสการตลาดค่อนข้างเยอะมันบอกว่าบางครั้งเองเนี่ยสตาร์ทอัพไทยเองไม่ค่อยโฟกัสการตลาดของเรานี่จริงๆจังนั่งไล่ไพป์ไลน์นี่เด็กร้องไห้ยังมีเลยฮะคือนั่งคุยกันอยู่ในห้องอย่างนี้แหละแล้วก็นั่งคุยกันเซลเราเยอะเอเซลเรามีอยู่2คนมีพีเซลมีมาร์เก็ตติ้งมีเซลดีเรคเตอร์มีอะไรเล่นกันมีทีมใหญ่ๆกันขึ้นมาเราก็มานั่งคุยกันซีเรียสลี่เลยว่าวันนี้คิวนี้ต้องเอาเท่าไหร่คิวนี้ตกไปเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ได้เอาตัวใหม่มาแพชไม่ได้ไม่ได้แพทไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องเอาเข้ามาให้ได้วันสุดท้ายเนี่ยสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์สุดท้ายของ Q2 ผมเรียกว่าเป็นโกลเด้นวีคขาดเท่าไหร่เอาเข้ามาให้หมดโอ้โหอันนี้กระซิบถามแล้วลูกน้องนี่เขามองอย่างนี้เหมือนคุณกั๊กจะต้องบอกว่าเที่ยวมันก็มีโลเพนะมันก็มีคนทุกข์มันก็มีคนปอบไม่งั้นทีมมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะก็คือเซลล์เองบางครั้งเขาก็ไล่กันที่ยอดก็มีคนทุบยอดคนนึงก็มีคนมีพี่คนนึงเข้าไปปลอบให้ทำให้มันไปได้สุดท้ายมันจบมาเขาสักเซสเราก็ให้คอมมิชชั่นเยอะเพราะว่าที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าเห็นคุณกั๊กบอกว่าสำคัญสุดก็คือทีมกับคนที่ว่าต้องอยู่ด้วยกันเนาะมันก็จะมีประเด็นเหล่านี้นะครับอ่ะคุณโบ๊ทบ้างครับ